สุขศึกษาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารการพักผ่อนหรือการดูแลสุขภาพการเรียนวิชาสุขศึกษาจะทำให้นักเรียนมีทักษะในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพกีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาที่ส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงถ้าจะเล่นกีฬาแบดมินตันให้ดีเราต้องมีกล้ามเนื้อแขนที่แข็งแรงการเรียนกีฬาวอลเลย์บอลนั้นเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างขาและแขนถ้าเราจะเล่นกีฬาวอลเลย์บอลให้ดีนั้นทุกคนต้องหมั่นฝึกซ้อมค่ะเทเบิลเทนนิสฝึกสายตาสมองและความว่องไวถ้าจะเล่นให้ดีต้องหมั่นฝึกซ้อมชูตติ้งคือทักษะสำคัญของการเล่นบาสเกตบอลจบเกมกระบี่กีฬาไทยที่อยู่ควบคู่คนไทยมาแต่โบราณฟุตบอลฟุตซอลคอนแวนเน้นเกมลุกมุทะลุดุดันเสิร์ฟความมันให้คนดูปอดและหัวใจจะแข็งแรงต้องเสริมความแข็งแกร่งด้วยการว่ายน้ำวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญามีเจตคติมีคุณธรรมมีค่านิยมที่เหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพดีกีฬาดีกีฬาเด่นมาเป็นครอบครัวพหฤทัยคอนแวนต์ด้วยกันสิคะ